วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการโต๊ะหนูแหม่มประจำวันที่1พฤษภาคมคุณผู้ชมค่ะแหมทำตาขนาดนี้รู้เลยวันนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาติเป็นวันหยุดของผู้ที่ใช้แรงงานหลายคนก็พักผ่อนอยู่กับบ้านเอาอย่างนี้ใครที่กำลังรอวันนี้เลื่อนออกนะคะลอตเตอรี่เลื่อนออกเป็นวันพรุ่งนี้วันนี้ไม่ออกนะแต่ยังมีเวลาหรือหลายคนอาจจะกำลังนั่งเขียนอยู่ก็ได้ว่าผู้จะซื้อเลขอะไรนะเผื่อพรุ่งนี้โชคดีใช่ไหมใครที่ยังคิดไม่ออกมีแม่หมอคนหนึ่งมาแนะนำบอกก่อนเลยวันนี้บรรดาคุณแม่ต่างๆเจ๊ต่างๆพักก่อนต้องคนนี้คนเดียวเท่านั้นสำหรับรายการโต๊ะหนูแหม่มคือหนูแหม่มเห็นใน Facebook อ่ะคนเข้าไปดูเยอะมากให้ทีมงานไปติดต่อคุณผู้ชมไม่ได้ออกรายการง่ายๆนะจ๊ะแต่วันนี้เราได้รับเกียรติในรายการโต๊ะหนูแหม่มค่ะและสำหรับเลขขนลุกรออยู่แล้วค่ะขอต้อนรับแม่หมอแอนนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนนี้คือเจ้าของที่บอกว่าเลขขนลุกใช่ไหมคะใช่ค่ะมันมาจากไหนคำว่าเลขขนลุกเนี่ยเลขขนลุกเนี่ยค่ะมาจากการดูดวงให้ลูกค้าแล้วลูกค้าเขารู้สึกได้ค่ะคือเราจะทำนายดวงโชคลาภอยู่แล้วและเวลาเราพูดถึงคำทำนายในดวงโชคลาภของลูกค้าคนคนนั้นค่ะ อย่างงวดที่แล้วเราบอกว่าทะเบียนรถผู้ชายแก่ๆที่ได้เจอลูกค้าก็ไล่ไปมีพ่อมีคุณตาแต่สุดท้ายมาหยุดที่ผู้ชายแก่อีกคนนึงซึ่งตอนนั้นเขารู้สึกว่าพี่หนูขนลุกถึงหัวเลยแล้วเขาก็บอกเลขคนที่ขนลุกเนี่ยไม่ใช่แม่หมอแอนนี่ใช่ไหมคะแต่เป็นลูกค้าลูกค้าใช่แล้วเขาก็บอกเลขมาแล้วเราก็โพสต์แล้วงวดที่แล้วเลขนั้นก็ออกกี่งวดแล้วเนี่ยที่ผ่านมามันก็ไม่ได้ทุกงวดลูกค้าไม่ได้ขนลุกทุกคนค่ะแต่ว่าหลายครั้งก็เข้าค่ะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงของลูกค้าท่านนั้นๆด้วยใช่ค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคุณผู้ชมคะต้องบอกก่อนเวลาทำไมไม่ไปออกรายการทีวีเพราะว่าคนตามแอนนี่เยอะมากปกติเราก็จะดูดวงทางโทรศัพท์อยู่แล้วอะค่ะคือรู้สึกว่ามันต้องตอบว่าไงคือฉันก็ดังอยู่แล้วต้องเอาว่าฉันก็ดังอยู่แล้วมีคนตามอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องสร้างชื่อเสียงอะไรอย่างนี้ป่ะก็ประมาณนั้นค่ะคือด้วยลูกค้าก็เยอะอยู่แล้วค่ะค่าเดินทางค่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเสียเวลาเดินทางแล้วก็มาดูดวงให้ลูกค้าไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแอนนี่ดูทางโทรศัพท์หรือว่าต้องไปหาแอนนี่เป็นหลักแล้วจะดูทางโทรศัพท์มันถึงขึ้นเป็นเพจใช่ไหมคะใช่ค่ะว่าแอนนี่ดูทำนายไพ่ยิปซีจิตสัมผัสทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์ถ้าอย่างนั้นหนูอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนคุณผู้ชมเวลาเราจะดูดวงทีโหระบุกป่าฝ่าดงเนาะโอ้โหมาดูลายมือดูลายเท้าดูใบไม้ดูกระดาษขยำเราต้องไปอ่ะแต่ถ้าดูทางโทรศัพท์ความแม่นยำมันจะเป็นยังไงคะอันนี้คะความแม่นยำเท่ากันค่ะเพราะว่าเราสามารถสื่อถึงดวงคนคนนั้นได้ อันนี้เราวัดจากฟีดแบคที่ลูกค้ากลับมาที่เขารีวิวมาให้เราได้ฟังแล้วดูไพ่อะไรเป็นหลักณตอนนี้ยังดูไพ่ยิปซีค่ะเป็นไพ่ยิปซีจิตสัมผัสค่ะงานหลักของเราคือไพ่ยิปซีกับตัวเลขทุกคนมาหาแอนนี่ต้องการตัวเลขทั้งนั้นไหมคะก็ 90% ค่ะไพ่ยิปซีนี่คือเราได้ยินมาตั้งแต่เกิดเนาะตั้งแต่เรารู้ว่าเราดูดวงเป็นคุณผู้ชมเราก็ดูเลยว่าเป็นไพ่ยิปซีสำหรับแอนนี่ล่ะคะทำไมถึงถูกใจไพ่ยิปซีคือศึกษาไพ่ยิปซีตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่คือในช่วงนั้นมันจะมีไพ่แค่ไพ่เดียวคือไพ่ยิปซีใช่แล้วเรารู้ว่าศาสตร์นี้มันมีความแม่นด้วยความที่เราไม่ใช่คนที่เชื่ออะไรง่ายๆแต่ว่าเราได้ไปดูดวงกับหมอดูท่านหนึ่งปรากฏว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นเกิดขึ้นตามความทำนายของเขาเราก็เลยอยากรู้ว่ามันคืออะไรทำไมมันแม่นจังเราอยากรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงหน้าไพ่แต่ละใบมันมีความหมายว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เราก็เลยหลงไหลใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทีนี้ทำเป็นอาชีพได้ยังไงมีการบอกปากต่อปากมาเรื่อยๆเราดูเป็นตั้งแต่ตอนเรียนแล้วสมัยเรียนมหาลัยก็จะดูแบบเปิดหนังสือให้เพื่อนดูแบบเล่นๆขำๆดูกับเพื่อนก่อนดูกับเพื่อนก่อนแล้วก็ปรากฏว่าก็เพื่อนก็บอกว่าแม่นคำทำนายเกิดขึ้นจริงก็เป็นปากต่อปากไประหว่างนั้นเราก็ดูมาเรื่อยๆอะค่ะค่ะจนถึงวันนึงก็มีคนมาให้เราดูเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเราดูไพ่ยิปซีมันดีกว่างานประจำเราก็เลยแล้วคำว่าจิตสัมผัสล่ะคะจิตสัมผัสเนี่ยจิตสัมผัสก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นคนที่สามารถสัมผัสกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้หรือว่าอะไรเราก็อ้างอิงจากหน้าไพ่เหมือนกันใช่แล้วเราพูดไปก็เหมือนอย่างที่บอกบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกขนลุกวูบวาบหรือลูกค้าขนลุกวูบวาบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คำว่าจิตสัมผัสนี่คือเป็นลูกค้ามาบอกเรามากกว่า
ใช่ว่าเฮ้ยขนลุกว่ะอะไรเงี้ยเนอะเนอะมันก็เลยต้องมีการคำว่าจิตสัมผัสคุณผู้ชมค่ะเอามาใช้ได้ด้วยก็คือจากประสบการณ์เรานั่นแหละเมื่อกี้ได้ยินแอนนี่บอกว่ามีหมอดูคนแรกที่ทักเขาทักแอนนี่ว่าอะไรเขาทักว่าจะได้คือตอนนั้นเขาเรียกว่าซิ่วเนาะสมัยนี้คือเรียนปีหนึ่งสองรอบเขาบอกว่าจะได้เรียนปีหนึ่งอีกรอบนึงซึ่งเราไม่เชื่อปรากฏว่าได้เรียนจริงๆเรียนสายไหนมาคะเรียนสายวิทยาศาสตร์ค่ะโหถ้าอย่างนั้นอันนี้ก็คือแอนนี่แทบจะแบบใช่ก็คือไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆอยู่แล้วค่ะมีความเชื่อในทางด้านวิทยาศาสตร์ถ้าอะไรไม่ได้เกิดขึ้นจริงเราก็จะไม่เชื่อไม่ได้มีความเป็นเหตุเป็นผลที่บ้านอยากให้อันนี้ทำงานหรืออยู่ในบริษัทอะไรใดๆพอเรามาเป็นแบบแม่หมออย่างนี้แล้วที่บ้านว่ายังไงบ้างคะตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อแต่หลังๆมาเขาก็เริ่มจะยอมรับตอนแรกเขายอมรับได้ไหมยอมรับไม่ได้คือที่บ้านเป็นข้าราชการเขาก็อยากให้ลูกรับราชการราชการใช่แต่สุดท้ายเขาเห็นว่าเราเลี้ยงชีพด้วยอาชีพนี้อยู่ได้ค่ะเขาก็ยอมรับค่ะถ้าอย่างนั้นอันดับแรกทุกคนมาถึงปุ๊บแม่หมอแอนนี่ให้ทำอะไรบ้างก็ถ้าเป็นการดูดวงทางโทรศัพท์หรือพบตัวเลยวันนี้เราพบตัวแล้วดูให้พี่หนูแมมหน่อยพี่วันนี้หนูแมมจะดูดวงผ่านทีวีคุณผู้ชมค่ะพี่หนูแมมต้องสับไพ่เองนะมาลองดูไหมลองดูไหมพี่หนูแมมอยากลองต้องสำรับไหนคะเดี๋ยวเลือกมาหนึ่งสำรับแล้วกันเนาะมันต้องนั่งตรงข้ามเลยนะคะพี่อ๋อจริงเหรอใช่มันเวลาเรานั่งใช่ไหมเวลาเรานั่งเราต้องคือเหมือนหมอดูค่ะมันต้องหรือถ้าไม่ได้ก็พี่หนุ่มแมนก็ต้องหยิบไพ่อะค่ะพี่แล้วแอนนี่หันผ้ามาทางนี้หันผ้ามาทางนี้นี่คุณผู้ชมคะเป็นการดูดวงออกสดจริงๆค่ะวันนี้พี่หนุ่มแมนรับไพ่มือซ้ายรับก่อนค่ะรับเอามาใส่มือขวานะคะเอามาใส่มือขวาของตัวเองนะคะใช่ค่ะแล้วสับด้วยมือซ้าย10ครั้งนะคะแล้วมันจะถนัดเหรอคะคุณแม่มือซ้ายมันอยู่ใกล้หัวใจอะค่ะอ๋อกี่ครั้งคะ10ครั้งพอค่ะ2 3 4 5 6 7 8 9โอ้มันมีสมาธิเนาะเพราะว่ามันกลัว6กระจายแตะไพ่แบบนี้ค่ะแตะนะคะอธิษฐานถามลงไปในไพ่นะคะอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้เรื่องอะไรออกมาอยากถามอะไรไพ่หรืออยากให้ไพ่บอกอะไรตัดมือซ้ายหนึ่งครั้งค่ะขออนุญาตกรีดตรงนี้แล้วกันนะคะนิดนึงนะไม่ค่อยถนัดโอ้ยเขาอ่อนช้อยจริงๆมันต้องใช่วันนี้พี่หนุ่มแมมอยากรู้เรื่องอะไรคะพี่หนุ่มอยากรู้ว่าพี่หนุ่มจะถูกลอตเตอรี่หรือเปล่าเพราะว่าทางเรามาทางเลขไงพี่หนุ่มก็ต้องอยากรู้สามใบค่ะงวดวันที่2พฤษภาคมพี่หนูแมมขอเป็นหวยใต้ดินแล้วกันเนาะจะถูกหวยมันจะลอตเตอรี่ด้วยลอตเตอรี่3ใบค่ะในกองเลือกมากองนี้ค่ะใบที่1ค่ะมือซ้ายนะคะมือซ้ายเนาะค่ะใบที่2ค่ะ2ไหนๆเรามาทางตัวเลขแล้วไงพี่หนูแมมจะถูกจากผู้หญิงคนนึงคุณแม่ลองคิดถึงหน้าคุณแม่นะคะแล้วหยิบไพ่ในกองมา3ใบอธิษฐานจิตถามว่าพี่หนูแมมจะถูกหวยจากคุณแม่ตัวเองไหมในงวดวันที่2นี้นะคะกี่ใบคะ3ใบค่ะผู้หญิงคนนึงเหมือนยังไม่ใช่คุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงมีคนอื่นอีกไหมพี่สาวแม่ไม่พี่สาวป้าน้าอาอะไรเงี้ยมีคนอื่นไหมมีเป็นใครคะนะนะคนนี้มีเด็กอยู่ด้วยอาจจะดูแลเด็กหรือเลี้ยงเด็กอยู่น้ามีเด็กอยู่ได้ไหมไม่มีเด็กพี่สาวอะไรเงี้ยมีใครมีดูแลเด็กเลี้ยงเด็กอยู่ไม่มีมีพี่นี่แหละเลี้ยงเด็กเอาคนอื่นค่ะเอาตัวผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรกับพี่หนูแมมลองเปิดไพ่ให้นะคะอ๋อนี่คือวิธีการใช่ไหมคะเป็นกระบวนการเป็นคนพี่หนูแมมได้เจอเด็กคนไหนมั่งในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยคนนั้นใช่ไหมเด็กเจอเด็กใช่ไหมใช่มีไหมโหก็ลูกพี่นี่แหละเอาเด็กคนอื่นเอาเด็กคนอื่นด้วยใช่ไหมค่ะไม่ใช่ลูกด้วยอ่ะตายละยากละไม่มีเลยหรอไม่มีญาติพี่น้องเพื่อนบ้านอ๋อมีอ่ะโอเคมีละหนึ่งคนชื่อน้องอะไรคะชื่อตาโจเพราะวันก่อนตาโจมาหาที่บ้านคิดถึงหน้าเขาจะถูกหวยจากเด็กที่พูดถึงนี้ไหมสามใบค่ะ
เด็กคนนี้นะคะเด็กคนนี้นะคะถ้าจะเล่นแนะนำให้เล่นอายุพ.ศ.เกิดเขาเกิดพ.ศ.เท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปถามแม่เขานั่นแหละก็ประมาณเนี้ยนี่คือขั้นตอนใช่นี่คือกระบวนการและพี่หนูแหม่มเจอแม่เขาด้วยใช่ไหมแอนบอกว่าผู้หญิงที่อยู่กับเด็กเป็นผู้หญิงที่อยู่กับเด็กใช่เราคิดถึงนะให้ผู้หญิงหรือปีเกิดเด็กไม่ผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรคนนั้นชื่อหน่อยแม่หน่อยอาจจะถูกหวยจากคุณหน่อยไหมขอ3ใบขอจะถูกหวยจากแม่หน่อยไหมสามใบโอ้อย่างนี้เลยเหรอกระบวนการถามกันตรงๆนี้เลยใช่รู้สึกขนลุกนะเนี่ยขนลุกไหมขนลุกคุณผู้ชมถ้าขนลุกใช่เลยมีใครขนลุกไหมลองเล่นทะเบียนรถนะนี่ใช่ทะเบียนรถของคนคนนี้ค่ะนี่คือที่พี่หน่อยแบบก็ต้องไปถามถึงบอกว่าเป็นคนรอบตัวที่จะได้เจอก่อนหวยออกก่อนออกรางวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาเปิดนะคุณผู้ชมมันต้องมีกระบวนการนิดนึงแล้วก็แต่ละครั้งที่ทุกคนมาเนี่ยมาเพื่อตัวเลขในการบอกลอตเตอรี่เท่านั้นไหมคะก็ 90% เรื่องอื่นก็มีเรื่องงานเงินสุขภาพเรื่องคนใกล้ตัว อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากก็จะเป็นโชคลาภแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางโทรศัพท์ทั้งหมดใช่ค่ะทางโทรศัพท์ถ้าจะอยากเจอตัวจริงๆล่ะตอนนี้ยังไม่มีด้วยสถานการณ์โควิดด้วยอะค่ะเราก็ยังไม่ได้มีคิวถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าอันเนี้ยดูให้พี่หนูแหม่มใช่แต่ถ้าจะดูให้คุณผู้ชมล่ะว่าคุณผู้ชมทั่วไปอะว่าเลขอะไรมาเลขอันไหนขนลุกให้ติดตามหน้าเพจดีกว่าว่าแม่หมอจะโพสต์เลขอะไรมันจะชัดเจนกว่าหลังจากที่แม่หมอแอนนี่มีความแม่นยำในเรื่องของตัวเลขที่เป็นเลขขนลุกเยอะๆลูกค้าที่มาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไหมคะเพิ่มขึ้นค่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสถิติถูกกี่ครั้งต้องบอกก่อนว่าลูกค้าไม่ได้ถูกทุกคนแต่ถูกกันทุกงวดหมุนเวียนกันไปในแต่ละดวงของแต่ละบุคคลใช่ก็มีรีวิวมาโชว์ทุกงวดแต่ว่าลูกค้าบางคนอาจจะถูก 3-4 งวดติดแล้วก็ดูอีกงวดที่5ที่6บางทีก็ไม่ติดไม่ถูกก็มีค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่ะมันขึ้นอยู่กับดวงของพวกเราด้วยก็เอางี้หนูแบบมีความเชื่ออยู่อันนึงคือถ้าเราดวงที่มันมีความสัมพันธ์ผูกพันกันคุณจะได้เจออย่างวันเนี้ยหนูแบบรู้สึกว่าเควนหนูแบบโชคดีที่ได้เจอแม่หมอแอนนี่เพราะฉะนั้นใครที่ได้มีโอกาสเจอแล้วยังถูกเลขขนลุกอีกมันก็ยิ่งแบบเบิ้ลไปเป็นโบนัสกันไปแล้วราคาค่าดูราคาแม่หมอแอนนี่คิดยังไงค่าดูตอนนี้ทางโทรศัพท์จะอยู่ที่500ก็แล้วก็จะจำกัดคิวนะคะแล้วก็จะมีคิวด่วนเข้ามาด้วยค่ะวันหนึ่งดูได้กี่คนดูได้ประมาณ20คนค่ะในไลฟ์บอกว่าอยากจะรู้ทะเบียนรถพี่หน่อยแม่หน่อยใช่ไหมฉันยังจำทะเบียนรถเขาไม่ได้เดี๋ยวฉันต้องโทรไปถามคุณผู้ชมเดี๋ยวจะโทรไปถามนั่นแหละเดี๋ยวจะโพสต์ใน Facebook ของพี่หนูแหม่มเนาะคุณผู้ชมค่ะจริงๆคนส่วนใหญ่หนูแหม่มเข้าใจนะคะคือเราต้องมีแสงสว่างบางอย่างที่อยู่บนความเชื่อของเราหนึ่งในนั้นก็คือการพึ่งพาในการพยากรณ์นี่แหละคุณผู้ชมแม้เรื่องปากเรื่องท้องเนาะมันก็เป็นเรื่องจำเป็นเราพักกันตรงนี้แป๊บหนึ่งช่วงหน้าขอคุยกับแม่หมอแอนนี่เรื่องตัวเลขที่ขนลุกเรื่องปากเรื่องท้องรวมทั้งเรากำลังจะเลือกตั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอาจจะเปิดไพ่ว่าเลขไหนขนลุกสักครู่เดียวค่ะ รับเชิญของโต๊ะหนูแหม่มในตอนนี้คุณผู้ชมต้องดูเลยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากถ้าหากว่าใครที่อยู่ในแวดวงของรถหรูนะคะคุณผู้ชมค่ะจะรู้จักคุ้นหน้าคุ้นตาแขกรับเชิญท่านนี้เป็นอย่างดีแต่วันนี้ไม่ได้มาขายรถหรูคุณผู้ชมค่ะแต่มาขายซอสกระเพราโอ้โหแล้วขายดิบขายดีด้วยขอต้อนรับคุณเอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หนูแหม่มเดี๋ยวพูดถูกไหมคะค่ะขอบคุณมากเลยไม่ได้ขายรถนะคะวันนี้ไม่ได้ขายรถค่ะพี่หนูแหม่มค่ะแต่ถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องรถทุกคนคือพี่เอคือหนึ่งในตองอูไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ทุกคนต้องรู้จักพี่เอ๋ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันทุกวันนี้ยังขายอยู่ไหมขายค่ะคุณหนูแหม่มขายอยู่ค่ะธุรกิจนั้นก็ยังทำอยู่ทำอยู่ค่ะทำมากี่ปีแล้วคะถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในเรื่องของว่าเอ๋เป็นคนขายรถนำเข้าเนี่ย20กว่าปีแล้วแต่ถ้าเปิดบริษัท AEY เนี่ยก็น่าจะประมาณ8ปีแล้วค่ะ
แล้วไปไงมายังไงจากรถหรูคนละเรื่องเลยนะคะใช่คนละสายเลยมาเป็นซอสกระเพราเหตุผลเลยนะคะว่าณตอนนี้ตั้งแต่มีโควิดมานะคะมันทำให้สถานการณ์ของรถยนต์เนี่ยมันขาดตลาดนะคะแล้วก็เราเล็งเห็นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วล่ะค่ะว่าปีนี้นะคะช่วงสักประมาณปลายปีตั้งแต่สักประมาณเดือน8ไปแล้วเนี่ยถึงประมาณสักกลางปีหน้ารถก็จะยิ่งขาดตลาดหนักแล้วจะทำยังไงในขณะที่ค่าใช้จ่ายบริษัทยังคงที่คือมีนโยบายที่จะไม่ลดพนักงานค่ะก็เลยเกิดไอเดียที่จะทำธุรกิจเสริมแล้วสิ่งที่เลือกอันดับแรกก็คือเลือกที่เราเก่งแล้วเราถนัดคุณเอ๋ทำกับข้าวเก่งเหรอคะใช่ค่ะหน้าตาอย่างนี้เชื่อไหมเชื่อคุณเอ๋ทำอะไรอร่อยแล้วคุณหนุ่มแหม่มต้องชิมค่ะทำอะไรอร่อยอาหารไทยทุกชนิดเลยดีกว่าค่ะอาหารไทยทุกชนิดเลยเอ๋ทำอาหารเก่งได้ทุกอย่างเลยดีกว่าแล้วทำไมไม่เปิดร้านอาหารทำไมถึงมาเป็นซอสถ้าเปิดร้านอาหารเนี่ยเรามองว่าเราไม่มีเวลาค่ะเพราะว่าเราต้องทำธุรกิจของรถยนต์ด้วยนะคะในขณะที่ถ้าทำน้ำซอสเนี่ยคือใครที่ซื้อไปเนี่ยเอาไปทำเหมือนได้กินฝีมือเอ๋เลยนะคะคุณเอ๋เป็นคนออกสูตรเองสูตรเองชิมรสชาติเองใช่ค่ะคือปั้นมากับมือเหมือนลูกคนหนึ่งเลยจุดเด่นของเราอยู่ตรงไหนคะคือเอาเป็นว่าอร่อยเข้มข้นนะคะรสชาติจัดจ้านมากด้วยสมุนไพรแล้วก็ไม่เหมือนใครชื่อแบรนด์ว่าซอสกระเพราคุณเอ๋หรือซอสอเนกประสงค์ที่ทำได้หลากหลายเมนูค่ะทำอะไรบ้างคุณเอ๋คะโอ้เยอะแยะเลยนะคะก็หลักๆเลยเนี่ยก็คือผัดกะเพรานะคะจะเป็นกะเพราอะไรก็ตามนี่เลยค่ะชิมได้ไหมคะพี่เอ๋ได้ค่ะคุณผู้ชมให้คุณหนูแม่ชิมเป็นการจัดรายการที่จะได้กินอาหารตรงนี้เลย พี่เอ๋ผัดมาเองเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะหนึ่งผัดกะเพราค่ะแล้วอะไรอีกบ้างก็ไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราเนื้อย่างนะคะปิ้งย่างและอันนี้สเต็กหมักได้ด้วยใช่ค่ะค่ะต้องไปปรุงอะไรเพิ่มไหมไม่ต้องเลยค่ะแค่ช้อนเดียวเอาอยู่เลยคุณผู้ชมเป็นไงคะเจ้มจนคือมันเข้มข้นอยู่ในนั้นอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะคือเราไม่ต้องไปหาอะไรพริกเพิกอะไรแล้วแต่ถ้าอยากใส่ผักก็สวนหลังบ้านได้เลยใช่อันนี้ถึงเครื่องมากคุณผู้ชมหอมไหมคะคุณหนูหอมเผ็ดกัดปุ๊บรู้สึกว่าได้รสชาติของเครื่องเทศไหมคะใช่ไหมคะค่ะค่ะจุดเด่นของเราคือเครื่องเทศค่ะแล้วก็ความแซ่บไม่แซ่บกรุณาดูแม่ค้าหมักเนื้อได้ด้วยใช่แล้วก็กุ้งอบวุ้นเส้นเนี่ยได้อย่างดีเลยโอ้หนูไม่เคยเห็นนะคะ uh-huh. ว่าเอาซอสมาทำเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นได้ด้วยใช่คือเหตุผลที่มันทำได้หลากหลายเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เนื้อใบกะเพราลงไปในนี้นะคะมันก็เลยสามารถที่จะมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูมากขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใส่ลงไปอ๋อค่ะถ้าคุณอยากกินกะเพราซอสนี้ทำได้คุณก็ใส่กะเพราถ้าคุณอยากกินสเต็กคุณก็หมักเนื้อสเต็กแล้วคุณก็ย่างได้เลยใช่ค่ะคือคุณสามารถอเนกประสงค์ได้มี2แบบค่ะวันนี้มีเป็นแกนลอนกับเป็นขวดหมายถึงว่าเป็นแกนลอนเนี้ยใครใช้คือแกนลอนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวใหญ่นะคะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่เขาซื้อไปใช้นะคะเพราะว่ามันสะดวกสบายคือไม่ต้องใส่อะไรเลยกระเทียมก็ไม่ต้องใส่ค่ะนะคะน้ำมันก็ไม่ต้องใส่น้ำมันด้วยไม่ต้องน้ำมันไม่ต้องใส่โอ้คุณผู้ชมสุดยอดมากส่วนอันนี้เป็นขวดที่ประจำบ้านขวดประจำบ้านค่ะหรือว่าใครจะเอาไปปิกนิกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้กี่ปีมาแล้วที่พี่เอเริ่มทำอันนี้เพิ่งทำเองค่ะตรงช่วงโควิดมาทีนี้เพิ่งทำได้เพิ่งเปิดได้แค่เดือนเดียวเองค่ะจริงเหรอจริงค่ะแล้วผลตอบรับเป็นไงคะดีมากค่ะเป็นกราฟขึ้นมาอย่างนี้ตลอดค่ะคนกลับมาซื้อซ้ำเยอะมากลูกค้าเราเป็นใครส่วนใหญ่ก็คือทั่วไปนะคะก็คือจะเป็นทุกอาชีพทุกชนชั้นเลยดีกว่าค่ะซื้อได้หมดแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็ซื้อไปใช้เยอะเด็กๆคุณผู้ชมหนูกำลังนึกถึงน้องๆที่เวลาอยู่ในหอหรืออยู่คอนโดอ่ะซื้ออันนี้คุณไม่ต้องไปโขลกไปตำอะไรแล้วนะสามารถซื้อได้เลยอ่ะใช่ค่ะราคาค่ะพี่เอ๋ขาพี่เอ๋ขายังไงราคานะคะก็ถ้าเป็นขวดนี้นะคะ350 ml นะคะราคาจะอยู่ที่99บาทอุ้ยต้องได้ผัดได้นานเลยคุณผู้ชมค่ะขวดเบลเลอร์แล้วก็ข้อสำคัญนะคะว่าของเราเนี่ยมันเข้มข้นนะคะถ้าเนื้อสัตว์100กรัมใช้เพียงแค่1ช้อนโต๊ะเท่านั้นช้อนเดียวพอนะคะอย่าเกินกว่านั้นเดี๋ยวอาจจะเค็มนะคะแต่ก็คือช้อนเดียวเลยนะก็ครบคันอยู่ในขวดนี้เลย1ขวดเนี่ยผัดได้อยู่ประมาณ20จานค่ะนะคะอยู่ถ้ากะเพราถ้าเนื้อสัตว์100กรัมแล้วเวลาที่พ่อค้าแม่ค้าเขาไปทำขายอะค่ะเนื้อสัตว์100กรัมใช้นี่1ช้อนส่วนใหญ่จะเป็นตัวนี้
เอาแกนลอนใหญ่ไปจะเป็น1กิโลคุ้มกว่านะคะแล้วก็ราคาจะอยู่ที่199บาทนะคะจะผัดได้ถึง55จานในกรณีเนื้อสัตว์ที่100กรัมยังไงก็กำไรใช่ค่ะดูทรงแล้วยังไงก็กำไรที่ก็ไปซื้อพริกสดๆมาใช่เพราะตกช้อนนึงเนี่ยอันนี้มันได้55ช้อนตก1ช้อนเนี่ยแค่3บาท50นะคะ1ช้อนเนี่ยผัดกะเพราขายได้2จานบาทกว่าน้ำซอสหงซอสหอยอะไรไม่ต้องไปใส่เลยน้ำปงน้ำปลาไม่ต้องใส่ผงชูรสไม่ต้องใส่อันนี้ทีเดียวจบเลยจบเลยจบเลยหนึ่งช้อนโต๊ะคุณผู้ชมถ้าผัดเป็นจานนะวันนี้มาเนี่ยจะมาแบบไม่จัดโปรไม่ได้ค่ะพี่เอ๋ค่ะจัดโปรให้หนูแหม่มหน่อยค่ะค่ะนะคะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะเป็นวันแรงงานนะคะก็ซื้อ5ขวดนะคะแถม1ขวดนะคะในราคาเพียง495บาทนะคะจัดส่งฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแกลอนนะคะตัวนี้เช่นกันนะคะซื้อ5แกลอนนะคะแถม1แกลอนนะคะในราคาอยู่ที่995บาทเช่นกันนะคะสุดคุ้มเลยนะคะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะสามารถสแกน QR Code ผ่านทางหน้าจอได้เลยนะคะแอดไลน์นะคะแอดเอคิทเช่นนะคะเบอร์โทรค่ะ0945153936 0949991691นะคะหรือติดต่อช่องทางนะคะทั้ง Facebook เอ่ยทั้ง TikTok เอ่ยนะคะชื่อคุณเอขายของดีและอร่อยค่ะนี่เลยเราขึ้นหน้าจอแล้วคุณผู้ชมค่ะทั้งหมายเลขทั้งบาร์โค้ดสแกน QR Code ได้เลยพี่เอค่ะทุกครั้งเวลาคนซื้อไปแล้วกลับมาซื้อซ้ำแล้วมีบอกว่าอร่อยจริงๆพี่เอรู้สึกยังไงดีใจคือถ้าคนที่ทำกับข้าวเป็นเนี่ยจะรู้เลยเวลาที่เราทำกับข้าวเนี่ยให้ใครกินเนี่ยแล้วเขากินอย่างอร่อยอร่อยอ่ะคนทำมันฟูค่ะคุณหนูแมมแล้วเอ๋เป็นคนที่ทำกับข้าวมาตั้งแต่เด็กค่ะนะคะก็เลยคิดว่าอยากจะทำให้ทุกๆคนกินแต่มันเป็นไปไม่ได้ก็เลยต้องออกมาเป็นน้ำซอสคุณผู้ชมคะเราย่อให้แล้วความอร่อยย่อแล้วเก็บไปในขวดแล้วส่งตรงถึงบ้านคุณกับโปรนี้เชิญโปรเลยค่ะค่ะนะคะก็สำหรับโปรนะคะ350 ml 5แถม1นะคะแล้วก็ถ้าเป็นแกลอนค่ะ1กิโล5แถม1นะคะจัดส่งฟรีนะคะคุณผู้ชมค่ะแบบขวดนะคะราคา5แถม1ในราคา495บาทเราขึ้นให้บนหน้าจอแล้วคุณผู้ชมค่ะและอีกอันนึงที่เป็นแบบแกลลอน5แกลลอนแถม1แกลลอนจ่ายเพียงไม่ถึงพันคุณผู้ชมค่ะราคา995บาททั้งหมดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ก็ได้หรือว่าแอดไลน์ก็ได้คุณผู้ชมค่ะแอดไซน์นะคะเอคิดเช่นค่ะหรือโทรค่ะพี่เอขาเชิญค่ะค่ะ0945153936 0949991691ค่ะหรือคุณผู้ชมเข้าไปใน Facebook หรือว่า TikTok นะคะที่มีชื่อแอคเคาท์ว่าคุณเอ๋ขายของดีและอร่อยคุณผู้ชมค่ะถ้าหากว่าใครตั้งชื่อขนาดนี้ได้เนี่ยมันต้องอร่อยจริงๆแล้ววันนี้มาในรายการโต๊ะหนูแหม่มแล้วโปรต้องเด็ดจริงๆโปรทั้งหมดวันนี้โปรแรกไม่ถึง500บาทเนาะพี่เอ๋เนาะได้ตั้ง5ขวดเนี่ยเชิญอีก1รอบได้เลยค่ะซื้อ5ขวดนะคะแถม1ขวดนะคะในราคาเพียง495บาทนะคะจัดส่งฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแกลอนนะคะตัวนี้เช่นกันนะคะซื้อ5แกลอนนะคะแถม1แกลอนนะคะในราคาอยู่ที่995บาทเช่นกันนะคะสุดคุ้มเลยนะคะจัดส่งฟรีสามารถสแกน QR Code ผ่านทางหน้าจอได้เลยนะคะแอดไลน์นะคะแอดเอคิทเช่นนะคะเบอร์โทรค่ะ0945153936 0949991691นะคะหรือติดต่อช่องทางนะคะทั้ง Facebook เอ่ยทั้ง TikTok เอ่ยนะคะชื่อคุณเอขายของดีและอร่อยค่ะคุณผู้ชมอยากได้รายละเอียดคุณผู้ชมเข้าไปดูที่ Facebook หรือว่า TikTok ก็ได้ค่ะเราขึ้นเบอร์ account ให้หมดแล้วนะคะคุณเอ๋ขายของดีและอร่อยโปรนี้อร่อยจริงๆจากรายการโต๊ะหนูแหม่มเท่านั้นวันนี้ขอบคุณพี่เอ๋ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตเบรกแป๊บนึงคุณผู้ชมค่ะข้างหน้านี่คือน้ำลายไหลมาก จะแวะทานนิดนึงเดี๋ยวคุยกันต่อช่วงหน้าสักครู่ค่ะทักไปแป๊บเดียวทุกคนโอ้โหในไลฟ์ถามเข้ามากันแบบตระหน่ำมากว่าเลขทะเบียนรถแม่หน่อยเลขอะไรคือจะไม่ดูต่อไปแล้วใช่ไหม จะไม่ฟังแม่หมอแอนนี่พูดแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมเอาใจเย็นๆเดี๋ยวบอกให้ใน Facebook ของพี่หนุ่มแบบเดี๋ยวพี่หนุ่มไปบอกแอนนี่ยังอยากรู้เลยใช่ไหม ใช่ค่ะ
อันนี้ก็จะตามดวงลูกค้าแบบนี้เหมือนงวดที่แล้วโดนบ้างไหมโดนบ้างไหมก็โดนงวดที่แล้วก็โดนเราโพสต์ปุ๊บเราโพสต์ประมาณเราดูดวงประมาณ10โมงให้ลูกค้าคนนั้นแล้วเราก็โพสต์แล้วเราก็ซื้อด้วยเราก็ขนลุกไปด้วยใช่ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตแตะเรื่องการเมืองนิดนึงได้ไหมคะค่ะแต่เรื่องการเมืองคุณผู้ชมจริงๆไม่ได้ชี้นำหรืออะไรแต่อย่างใดเพียงแค่อยากรู้ว่าตัวเลขของเลขไหนที่เรากำลังจะเลือกตั้งเนี้ยเป็นเลขขนลุกเลขของพรรคการเมืองเดี๋ยวแอนหยิบไพ่ให้ตัวเลขบนหน้าไพ่บอกแล้วกันนะคะหรือพี่หนุ่มแมมจะหยิบไม่ให้พี่อันนี้หยิบสิไพ่ขึ้นเลข2นะเห็นเลข2มั้ยเนี่ยเลข2เหรอเลข2อะไรไพ่บอกว่าเลข2เห็น2ข้างล่างมั้ยค่ะ2ค่ะขออีก1เลขนะคะถามไพ่ว่าเลขไหนพรรคการเมืองไหนให้เลขตัวเลขไหนนะคะ14มีมั้ยมีมั้ยเลข14 14มีเนี่ย14ข้างล่างสุดนะคะ14คือวันเลือกตั้งใช่วันเลือกตั้งคือวันที่14พฤษภาคมค่ะแม่แอนนี่ไม่มีพรรคการเมืองอ่ะมีมั้ยไม่มีมั้ยมีมั้ยมีก็น่าจะมีนะคะหนูแบบว่ามันน่าจะมีหลายเลขเลยแหละถ้าอย่างนั้นหนูแบบย้ายไปเรื่องของอายุได้ไหมคะว่าคนที่จะเป็นผู้นำของเราอะค่ะคนที่จะได้เป็นจะได้เป็นผู้นำของประเทศเราอะค่ะอายุมากกว่า60หรือน้อยกว่า60ไพ่ขึ้นว่าน่าจะเป็นสายที่เกี่ยวข้องกับนักรบนะคะเนี่ยทีมงานแกจะหัวเราะทำไมอะแกจะหัวเราะแล้วแกแกขำอะไรแล้วน่าจะแก่แล้วอ๋อเหรอเป็นคนที่อาจจะเดินไม่ค่อยตรงเห็นไหมหน้าไพ่เดินไม่ตรงไหมขนลุกอ่ะอันนี้นี่แหละถ้าอะไรที่แอนทายไปแบบนี้ลูกค้าจะรู้สึกแบบนี้ยกให้ดูอีกทีได้ไหมคะอันนี้ค่ะชมอยากตากล้องอยากอินเสิร์ตค่ะอธิบายทีละใบให้ใบนี้คือนักรบนะคะหรือทหารค่ะไพ่ใบนี้คือคนที่เดินไม่ตรงเนี่ยเห็นไหมแล้วอาจจะมีสองเห็นนี่ใช่ไหมแล้วก็เป็นคนที่แบบใกล้มาแล้วอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนใครมันอ่านตามนั้นใช่เห็นไหมหน้าคนได้มาแล้วเครียดอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นความหมายของแต่ละใบของไพ่ยิปซีอะค่ะมันมีเป็นกฎตายตัวเป็นภาพนั้นเลยเป็นความหมายนั้นเลยตั้งแต่ดั้งแต่เดิมเลยไหมคะเราจะอ่านผิดเพี้ยนไปได้ไหมผิดเพี้ยนไปได้คือมันขึ้นอยู่กับบริบทของเหตุการณ์นั้นๆด้วยขึ้นอยู่กับคำถามเฉพาะคนใช่คือมันไม่ได้มีความหมายตายตัวอย่างไพ่เดทมันหมายความหมอดูก็ได้หมอดูร่างทรงอย่างแอนได้ไพ่ถ้าถามถึงเรื่องอาชีพคือได้ไพ่เดทคือหมอดูร่างทรงแต่ว่าถ้าถามถึงเรื่องสุขภาพก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณป่วยเข้าโรงพยาบาลถ้าถามถึงเรื่องอาชีพคุณก็อาจจะเป็นอาชีพอะไรที่เกี่ยวข้องกับแพทย์หมอพยาบาลเภสัชอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อะไรแบบนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นคนที่อ่านดวงคนที่พยากรณ์นะคะต้องมีองค์หรือเรานับถือหรือเราต้องเรียนอะไรมาถึงจะอ่านไพ่ได้อย่างแม่นยำอย่างน้อยคุณต้องศึกษาให้ชำนาญในศาสตร์ที่คุณสนใจในไพ่ที่คุณสนใจก่อนนะคะแล้วก็คือไพ่เนี่ยคือแอนใช้3ใบประกอบกันอ่านเป็น1คำทำนายใช่อ่านเป็น1คำทำนายค่ะก็ต้องมีและไพ่มันมีหลายความหมายด้วยเราต้องสามารถเชื่อมไพ่ได้ออกมาเป็น1คำทำนายได้เพราะฉะนั้นเราสามารถทำไพ่อื่นๆได้ไหมเพราะว่าปัจจุบันนี้นวมเห็นนอกจากไพ่ยิปซียังมีไพ่อื่นๆที่เกิดขึ้นในวงการอีกเยอะมากอ่ะใช่เราสามารถทำได้ค่ะก็คืออย่างแอนตอนนี้กำลังทำไพ่แอนนี่ลัคกี้การ์ดซึ่งเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภโดยเฉพาะค่ะอย่างพี่หนูแหม่มเปิดไพ่เมื่อกี้จะเห็นได้ว่าคือเหมือนไม่ได้เห็นในครั้งเดียวว่าเป็นเด็กคนนี้เราจะถามกันไปถามกันมาหลายรอบ คือมันมีจุดอ่อนของไพ่ยิปซีอยู่คือแต่อย่างไพ่แอนเนี่ยที่แอนทำออกมาเนี่ยก็จะทำมาเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ว่าอ่ะเปิดออกมาสมมติไพ่หน้าไพ่ที่เห็นอ่ะคนที่เกิดอุบัติเหตุในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะคนที่แต่งงานในช่วงในช่วงนี้มีใครแต่งงานคุณจะถูก
ลอตเตอรี่จากคนที่แต่งงานคนที่มีคู่อะงั้นแสดงว่าที่แอนนี่จะออกแบบไพ่เป็นของตัวเองใช้เฉพาะของแอนนี่เองหรือคนอื่นสามารถมาใช้ของแอนนี่ได้ด้วยก็ในอนาคตต่อไปน่าจะมีการจำหน่ายหรือเปิดสอนนะคะเออสมมติว่าพี่หนุ่มอยากอ่ะชอบแอนนี่จังเลยอยากจะเป็นลูกศิษย์ก็สามารถเปิดสอนได้ก็มาเป็นลูกมาเป็นลูกศิษย์มาเรียนได้เลยถูกไหมมาเรียนได้เลยเพราะว่าดูจากการทำรูปไพ่คุณผู้ชมหนุ่มแบบเชื่อว่าต้องมาจากประสบการณ์ก่อนอันดับแรกค่อยๆสะสมเพาะบ่มมาเรื่อยๆเป็นประสบการณ์ถึงได้ออกแบบไพ่ได้แล้วแอปล่ะคะแอปกับไพ่ที่แอนนี่ออกเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันยังไงก็คือแอปพลิเคชันแอนนี่ลัคกี้การ์ดก็ตามที่ขึ้นเลยนะคะก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโชคลาภจะมีทำนายฝันเซียมซีแล้วก็ทั้งหมดอะที่เกี่ยวกับการทำนายทั้งหมดใช่ๆแล้วก็ทำนายในเรื่องของการเสี่ยงดวงต่างๆนะคะค่ะแล้วก็จะมีแอนอาจจะไปทำนายดวงโชคลาภของคนที่เกิดในแต่ละวันหรือแต่ละเดือนสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงคือเรื่องเสี่ยงโชคมันมีทุกวันแล้วมันมีหลากหลายมากมันว่ากันไม่ได้พี่อันนี่มันคือความหวังคุณผู้ชมค่ะเอาแต่พอสนุกเอาแต่พอให้มันชุ่มชื่นหัวใจแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็ต้องมีศรัทธาของเราด้วยดูอย่างแอนนี่เองสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือที่ตั้งอยู่ตรงหน้านี้เป็นพญานาคอันนี้คือความศรัทธาส่วนตัวของแอนนี่ไหมคะใช่ค่ะศรัทธามากค่ะทำไมถึงเลือกเป็นพญานาคตรงจริตอะไรเราตรงจริตก็คือตอนแรกเราไม่ได้เชื่อไงแต่วันนึงเราสัมผัสได้เหมือนเราอาจจะแบบเป็นคนที่ไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆอยู่แล้วแต่เราไปคำชะโนดบ่อยแต่ว่าก็คือเหมือนเราก็เหมือนประมาณว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจริงหรอมีจริงหรอแต่วันนั้นเหมือนท่านมาทำให้รู้สึกว่าท่านมีนะเราก็เลยเชื่อว่ามีแล้วก็เลยมาถึงบัดนี้ใช่ทำเป็นวัตถุมงคลขึ้นมาเพื่ออะไรคะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องโชคลาภลูกค้านี่แหละค่ะก็คือก็ทำมาเพื่อให้ลูกค้าได้มีโชคมีลาภเข้ามาค่ะก็คือเป็นการดึงดูดโชคลาภก็คือสายพญานาคนี้ก็คือจะเด่นเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภอยู่แล้วขอได้เลยส่วนใหญ่แอนนี่จะไปไหว้พญานาคที่ไหนก็ไปบ่อยสุดก็จะแถวคำชะโนดอุดรหนองคายอุดรหนองคายอันนี้ก็ปลูกเสกที่คำชะโนดกับที่หนองคายที่มีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะอันนี้ค่ะอธิบายหน่อยมีกำไลนาคเกี้ยวนะคะที่เห็นอยู่ใช่ก็เป็นนาคสองตัวเกี้ยวกันจะส่งเสริมเรื่องความรักมีบ่วงนาคบาทนะคะจะเป็นสี่หัวกับสองหัวแล้วก็เป็นปีเสียพญานาคค่ะแล้วก็มีด้านล่างด้วยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นจะเป็นบวกนาคบาทสี่หัวค่ะค่ะถ้าพี่นวมอยากได้เป็นเจ้าของให้พี่นวมทำยังไงพี่นวมก็บูชาเท่าไหร่คะบอกละบอกได้ค่ะบอกได้ตอนนี้บูชาบวกนาคบาทจะอยู่ที่ทั้งสองหัวสี่หัวจะอยู่ที่890นะคะมวลสารคือทองเหลืองค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนวมเชื่อนะคะว่าจริงๆอ่ะพวกเราอ่ะมีความศรัทธาอยู่ที่ว่าเราจะเลือกหรือว่าจริตเราอ่ะจะไปตรงกับอะไรหลายคนช่วงนี้ก็เป็นเรื่องขององค์พญานาคก็สุดแล้วแต่คุณผู้ชมลองติดต่อไปได้ถ้าอยากจะเป็นคนหนึ่งที่ได้บูชาองค์พญานาคให้ติดต่อไปที่ไหนรวมทั้งดูดวงด้วยก็Line ID นะคะ Annie Lucky Card ตามที่ขึ้นนี้นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0926529466ค่ะนี่เลยคุณผู้ชมขาขึ้นแล้วอันนี้อีกอันนึงค่ะอันนี้ค่ะก่อนจากกันอยากจะรู้ว่าจริงๆอะค่ะการดูดวงบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากดูดวงเพราะว่ากลัวว่าเวลาอ่านอะไรออกมาแล้วเนี่ยเราจะเป็นไปตามนั้นบางคนอาจจะรู้สึกกังวลถ้าพูดถึงเรื่องไม่ดีถ้าอย่างนั้นเราฝากชีวิตไว้กับดูดวงมันเป็นทางออกที่ถูกต้องที่สุดไหมคะอันนี้มีคำแนะนำไหมคือการดูดวงคือการทำนายคำว่าทำนายคือการคาดเดามันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะแต่ว่ามันเป็นไกด์ไลน์ของเราว่าเราควรจะระวังอะไรในช่วงนั้นๆมากกว่าค่ะสมมติว่าลูกค้ามีโอกาสที่จะถูกโกงเราก็จะแนะนำลูกค้าว่าห้ามให้ใครยืมเงินห้ามเล่นแชร์
ระวังการถูกหลอกถูกโกงห้ามทำอะไรที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอะไรแบบนี้คือบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องที่มาสะกิดให้เรามีสติณขณะนั้นก็ได้เนาะไม่ใช่ว่าเราจะต้องหลงไหลงมงายไปทั้งหมดซะทุกเรื่องขอให้วิชาที่แม่หมอมีเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นการเตือนให้คุณมีสติหรืออาจจะเป็นตะเกียงดวงเบาๆสักดวงในขณะที่เรากำลังอยู่ในความมืดนุ่มรู้สึกอย่างนั้นนะคะเนาะคุณผู้ชมค่ะอันนี้อีกอันนึงขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะจริตจะตรงกับอะไรหรือว่าคุณผู้ชมเองจริตจะตรงกับอะไรสุดท้ายค่ะถ้าหากว่าอยากจะดูดวงทั้งหมดฝากเบอร์อีกครั้งนึงได้เลยค่ะ Facebook Fanpage นะคะเพจแม่หมอแอนนี่ทำนายไพ่24จิตสัมผัสทางโทรศัพท์ค่ะเบอร์โทร0926529466แล้วก็ LINE ID ตามที่ขึ้นนี้เลยค่ะแอนนี่ลัคกี้การ์ดค่ะถือว่าเป็นความโชคดีของรายการโต๊ะหนูแหม่มคุณผู้ชมค่ะที่ไปเกี้ยวจนแม่หมอแอนนี่เนี่ยให้เกียรติกับรายการเรามาถึงตรงนี้ถ้าเรื่องดวงคุณผู้ชมไปดูใน Facebook เลยคนตามเป็น 200,000 300,000 เลยคุณผู้ชมตามไปดูได้ถ้าเป็นเรื่องดวงก็ตามหมายเลขเลยค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องความอร่อยอิ่มอร่อยอยากจะชวนคุณผู้ชมไปงานนี้เลยค่ะงานผู้หญิงทำมาหากินออนทัวร์นะคะจะมีขึ้นในวันที่3ถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ค่ะอยากจะชวนคุณผู้ชมไปช้อปชิมไปกินอาหารรสเด็ดๆที่งานผู้หญิงทำมาหากินออนทัวร์กันค่ะที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รามอินทราบอกเลยว่างานนี้คุณผู้ชมค่ะของกินละลานตามากใครที่เป็นแฟนประจำของงานเตรียมตัวได้เลยค่ะส่วนใครที่ยังไม่เคยไปวันนี้ขอชวนเลยคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดมีของอร่อยอร่อยมีกิจกรรมดีๆนะคะรออยู่ตลอดงานแล้วในวันที่4พฤษภาคมคุณผู้ชมจะพบกับพวกเราผู้หญิงทำมาหากินไปทั้งหมด4แม่เลยค่ะนี่เลยความอร่อยรออยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะอันนี้เคยไปงานอาหารแบบนี้ไหมคะเคยไปค่ะชอบไหมคะชอบค่ะอันนี้ไปงานพี่นุ่มนะไปค่ะผู้หญิงจะมากินออนทัวร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องกินมาทางนี้เรื่องดวงไปทางนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณแอนนี่มากค่ะขอบคุณค่ะทะเบียนรถแม่หน่อยมายังทะเบียนรถแม่หน่อยมายังเดี๋ยวจะบอกใน Facebook คุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ